้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องอาตมาฟ้าผ่านะครับเรื่องราวของพระจืดที่เขาเนี่ยต้องออกเดินทางตามหาปักเป้าหมอผีต่างหมู่บ้านที่เมื่อชาติก่อนทั้งสองคนเนี่ยเคยผูกกรรมกันเอาไว้ครับดังนั้นถ้าปักเป้าทำกรรมเลวอะไรกรรมนั้นก็จะมาตกที่พระจืดซึ่งเขาไม่รู้อะไรเลยและการเดินทางครั้งนี้จะนำมาซึ่งเรื่องราววายป่วงฮากริปบลาบลาบลาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแค่นี้แล้วกันนะฮะต้องบอกว่าผมเนี่ยเจ็บช้ำกับหนังของระลึกมาเยอะมากๆนะครับอย่างแรกเลยคือน่าจะเริ่มจากปีที่แล้วนี่แหละผมไปดูใจฟูลสตอรี่ครับซึ่งผู้กำกับเนี่ยก็คือพี่พลึกนะครับซึ่งผมชอบมากใจฟูลมันดีมากๆเรื่องต่อมาผมก็เลยตามงานเขากับลอสลอตเตอรี่ครับแล้วก็ต่อมากับบัวผันฟันยับครับแล้วก็เรื่องนี้คือเรื่องที่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าดูตัวอย่างก็รู้ว่าเขาจะขายอะไรถึงแม้ว่าพี่พึกจะไม่ได้กำกับแต่ว่าก็ระลึกเหมือนกันนะครับจริงๆหนังระลึกหนังของพี่พึกเนี่ยอย่างไบท์แมนเนี่ยผมชอบมากๆทั้ง2ภาคเลยนะครับแล้วภาค2ที่หลายคนไม่ค่อยชอบกันเนี่ยผมก็ชอบมากเช่นกันเพราะว่าผมว่าดราม่ากับคอมเมดี้มันกลมกล่อมมากๆแต่มาข้างหลังเนี่ยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ลงเรื่อยๆก็ไม่รู้นะครับคือผมก็ไม่ได้เกลียดหนังตลกนะผมชอบหนังตลกนะครับแต่ว่ามันไปฟังในรีวิวแล้วกันครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากอาตมาฟ้าผ่าก็คือคุณเอี้ยงสาวนีจากร่างทรงครับเขามาเล่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นแม่ของพระจืดซึ่งเล่นดีมากเป็นธรรมชาติมากอยู่คนเดียวที่เหลือเนี่ยละครนะครับแต่คุณเอี้ยงเนี่ยแบบออร่าจับมากนะครับโผก็แบบโอ้ยผมรอดูเขามากเพราะว่าเห็นละมีคุณเอี้ยงเล่นเพิ่งเห็นตอนดูหนังนี่แหละทีแรกไม่รู้เฮ้ยมีป้านิ่มมาเล่นด้วยโผจากร่างทรงใส่ยังไม่ตายผมก็นั่งดูป้านิ่มผมก็เอนจอยกับการดูการแสดงของพี่เอี้ยงนะครับแค่นั้นแหละอย่างต่อมาคืออ่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังตลกครับดังนั้นเราจะมาพูดถึงฉากตลกที่ผมชอบกันบ้างฉากแรกนะฮะเป็นฉากย้อนอดีตในตัวอย่างก็มีที่เป็นแบบป๊อปของพี่อะไรเงี้ยคือในตัวอย่างอ่ะผมว่ามันฝืดอ่ะแต่พอดูหนังจริงๆเนี่ยหนังมันขยี้บ่อยครับจนมันขำอ่ะแล้วมันมีความคริ้นจนแบบเอ้ยกูขำก็ได้แล้วมันจะมีซีนนึงที่มันเป็นแบบฟิลมิวสิคอลอ่ะคุณแบบป๊อกับพี่โอ๊ตร้องเพลงกันอ่ะโคตรกวนตีนอ่ะผมชอบมากๆอันนี้นะฮะคือแบบมันหายจริงมันจะมีความเป็นพาโรดี้หนังดิสนีย์อยู่อะคุณตรงซีนนี้ซีนต่อมาคือเรื่องของฉากแซฟสติกนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังตลกเก็บตัวมีบางซีนที่มันดูเป็นแซฟสติกแบบยุคใหม่ฟ้าผ่าคุณแต่ผมไม่ค่อยอินนะฮะแต่มันจะมีซีนนึงที่แบบเป็นความแซฟสติกแบบยุคเก่าเลยฟิลแบบถาดตกหัวครับซึ่งผมชอบมากแบบดูปุ๊บเฮ้ยนอสโตเจียว่ะเหมือนที่เราเคยดูตอนแบบเด็กๆเลยแล้วมันฮาตรงนี้มันถึงนะฮะผมชอบมากมันจะเป็นซีนที่เรียกว่าฟาดเคราะห์แล้วกันนะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูเองซีนนี้เนี่ยมันกวนตีนมากแล้วมันแบบโป๊ะๆอ่ะผมชอบมากครับคือผมไม่ได้รังเกียจความเชยของแซฟสติกนะเว้ยถ้าเอามาเล่นให้มันถูกบริบทเนี่ยมันจะฮามากซึ่งซีนนี้เนี่ยทำได้ครับแค่ซีนเดียวมุกต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความกะล่อนละกันของตัวละครแบบปักเป้าอ่ะมันจะมีความแบบเฮ้ยจีบสาวคุณแบบเซียวๆอ่ะซึ่งมันคริ้นแต่มันผมว่ามันกวนตีนมันฮาดีอ่ะแล้วเหมือนว่าพี่ป๊อปปองกูลเนี่ยก็เล่นบทเนี้ยและแม่งเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้เฉยเลยนะครับซีนต่อมาที่ชอบคือแบบว่านบีบเสียงมันถ้าจะไม่ผิดมันจะเชิงๆว่าต้องกินสมุนไพรอันเนี้ยเพื่อว่าเสียงแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็หลบหนีพวกผีอะไรเงี้ยกวนตีนมากซีนนี้ลองไปดูนะฮะเป็นซีนที่แบบนั่งกับหมอผีแล้วก็นี่ว่านกินว่านนี้เพื่อหลอกลวงผีอะไรประมาณนี้อันนี้ผมฮาซีนนี้แค่นี้ครับแค่นี้ที่เหลือมีเล็กน้อยแต่ว่าน้อยมากๆฮาแค่นี้เลยมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดคำหยาบและก็ไม่ประชดเหมือนตอนบัวผันแล้วกันผมจะพูดแบบจริงใจเลยว่าผมต้องการให้หนังตลกไทยเนี่ยมันไปสู่จุดที่มันควรจะเป็นสักทีครับอย่างแรกคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับ Asset Flip ของ Ilium Singh อ่ะครับเราต้องเกริ่นก่อนว่า Asset Flip เนี่ยคืออะไร Asset Flip เนี่ยมันคือหลักการนึงที่ใช้ในการสร้างเกมสร้างพวกงานศิลป์พวกโปรแกรมมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า Asset นะฮะมันจะเหมือนว่าเป็นเซตของวัตถุดิบแล้วกันที่เราจะโหลดมาใช้ได้ Asset Flip เนี่ยคือสมมติว่าคุณเนี่ยจะสร้างภาพ Star Wars ยิงกันคุณก็ไปโหลด Asset Star Wars มาในนั้นก็จะมีโคลนมีตัวละครนู่นนี่นั่นคุณก็ตัวละครเนี่ยแปะโอเคล่ะแต่ละภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ material ตัวละครบาแม่งเหมือนกันหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันโลเคชั่นอีเลนติ้งเป็นไงครับชนบทอันนี้ก็ชนบทเช็คตลกแอคชั่นตลกแฟนตาซีเรื่องนี้ตลกแอคชั่นตลกแฟนตาซีเช็คแต่ว่ามันจืดกว่าอีเลียมซิง
มาก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 และมันน่าเบื่อกว่ามากครับอีเรียมซิ่งเนี่ยต้นเรื่องตัวละครอีเรียมพบกับคอนฟลิกต์คือคนในหมู่บ้านเนี่ยถูกจับไปโดยกลุ่มโจรฟันดำทำให้นางเนี่ยต้องเดินทางไปช่วยคนในหมู่บ้านระหว่างทางก็จะเจอกับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดซึ่งมันจะเหมือนกับเราดูเกมผ่านด่านของอีเรียมครับซึ่งโอเคแหละมันจะมีบางช่วงที่มันหยุดแล้วก็เล่นมุกบ้างแต่มันก็มีคอนฟลิกต์ของมันตรงกลางครับหัวท้ายเรื่องชัดเจนส่วนเรื่องนี้เนี่ยพระจืดปอปอพระจืดตามหาปอปอเอามาแก้กรรมจบระหว่างทางมีคอนฟลิกต์แต่มันไม่ใช่คอนฟลิกต์ที่เกิดจากเรื่องราวอะอีเรียมซิ่งมันคือคอนฟลิกต์ที่เกิดจากเรื่องราวเพราะมันจะมีการเล่าว่าเดินทางไปตรงหุบเขานี่ต้องผ่านไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องนี้เนี่ยมึงต้องเลยว่าแบบเหมือนมันพยายามจะสร้างคอนฟลิกต์ให้กับตัวละครตลอดเวลาแต่ว่ามันจืดนะครับแบบตลปัดหายอย่างเงี้ยแบบเรือล่มบาบาบาแล้วมันไม่ดีอะครับมันไม่ดีอะคุณมันทำให้อะไรหลายอย่างมันดูบังเอิญจนเกินไปโอเคละหนังไทยทอดสมองดูผมทอดสมองนะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กอะแล้วมันมีความพยายามจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีความแบบเป็นแต่ละตัวด้วยนะเหมือนเอเรียมซิ่งนะครับที่แบบโรเบิร์ตก็จะมีโล่ป่ะถ้าจะไม่ผิดนักคอมก็จะมีคอนอะไรเงี้ยมันมีความพยายามทำอย่างนั้นแต่คอนเทนเชียลมันไม่ถึงครับมันไม่ได้แบบปูตัวละครมากพอมันไม่ได้แบบดูเป็นหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่อีชเหมือนแบบเอเรียมซิ่งอ่ะมันจืดๆเลยอ่ะมันมีแค่เอกลักษณ์ในการเล่นมุกเฉยๆซึ่งมันจืดมากๆครับอย่างต่อมาคือสิ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะเคืองนะฮะคือก่อนดูเนี่ยผมก็สไลด์ฟีดตามปกติแล้วเห็นวิดีโอโปรโมทหนังเรื่องนี้นะครับนักแสดงให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันก็มีการพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่อยากให้ทุกคนจูงลูกจูงหลานไปดูในวันหยุดยาวมันดูได้แบบทั้งครอบครัวนะทุกคนสนุกไปกับมันได้เหมาะกับเด็กแต่พอผมดูจริงๆเนี่ยอีเหมาะกับเด็กเนี่ยไม่ใช่นะครับหนังเนี่ยเต็มไปด้วยแบบมุกทะลึ่งการใช้คำหยาบแบบเกินจำเป็นแล้วก็ความตลกแบบเดอร์ตี้โจ๊กอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีทะลึ่งเนี่ยมันเกินไปมากๆนะครับกับเด็กดูแบบตัวละครเงี้ยนจะเอากันตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมันคือแบบสิ่งที่เด็กควรดูมันคือสิ่งที่คุณควรจะแบบเนี่ยบันเทิงคุณตัวละครแม่งจะเย็ดกันเนี่ยบันเทิงอย่างนี้เหรอมันสมควรเหรอครับมันไม่สมควรนะเว้ยว่าแบบเฮ้ยเด็กดูได้เอนจอยให้นอนเพียงเพราะว่ามันเป็นหนังตลกอะไม่ใช่ว่าหนังตลกทุกเรื่องจะเหมาะกับทุกคนครับอย่างต่อมาคือเรื่องของมุกเหมือนเดิมครับคือมุกรียูสเยอะมากๆจากหนังเรื่องอื่นนะฮะก็จะรู้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะมุกแบบเล่นแล้วเล่นอีกนะฮะเหมือนหนังเรื่องนู้นมันหนังเรื่องนี้หยิบมาปุ๊บบางทีแม่งเหมือนหยิบมาจากเรื่องเดียวกันด้วยนะแล้วก็มาใส่เป็นแบบมุกแบบแอสเซทฟลิปอีกอันนึงนะครับอย่างต่อมาคือบทหนังซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะบอกผมว่าเฮ้ยคุณหนังไทยอะจะไม่ใส่ใจบทมันแบบดูถอดสมองดูบันเทิงแต่คือแบบหนังไทยก็หนังป่ะคุณบทเนี่ยมันจืดเหมือนชื่อพระครับจืดมากๆอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความพยายามจะใส่คอนฟลิกต์เข้ามาระหว่างเรื่องให้ตัวละครเนี่ยมันดูมีการเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างแต่ว่ามันแบบใช้วนใช้ซ้ำใช้วนใช้ซ้ำแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรดูวุ่นวายขึ้นอ่ะมันกลับทำให้หนังแม่งมีแต่พล็อตโฮลเต็มไปหมดอ่ะแบบดูไปก็ฮะดูไปก็ฮะดูไปก็ฮะได้เหรอวะเต็มไปหมดนะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันมีความพยายามจะจบแต่ไม่จบงงไหมคำเนี้ยคือหนังหลายเรื่องเนี่ยมันจะมีจุดองค์1องค์2องค์3เรื่องนี้ก็มีองค์1องค์2องค์3องค์1คือเปิดเรื่ององค์2คือกลางเรื่ององค์3คือไคลแม็กซ์แล้วก็จบเรื่องนี้เนี่ยไคลแม็กซ์จบกูมีต่อไม่ใช่เอ็นเครดิตครับแต่มันอยากจะเล่าต่อตัวละครเป็นยังไงต่อซึ่งแม่งไม่ได้สำคัญอะไรกับเรื่องราวเลยแล้วใส่มาให้มันจืดทำไมผมดูผมรู้สึกว่ามึงจบสักทีจบสักทีเถอะครับผมขอร้องจบผมจะแบบออกมาจากโรงด้วยความแบบสบายใจว่าแอร์สนุกมากวันนี้แต่เรื่องนี้ไม่น่าเสี่ยงเลยเนาะอะไรประมาณนี้คือใจหนึ่งแล้วก็แอบหวังให้มันสนุกนะฮะแต่ว่านั่นแหละคือคนที่สนุกเนี่ยผมยินดีด้วยเพราะว่าคุณก็เอนจอยกับการดูหนังของคุณแต่ส่วนตัวผมไม่เอนจอยอะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะอย่างต่อมาคือเรื่องของการแสดงครับนอกจากคุณเอียงแล้วเนี่ยที่เหลือก็แบบมันจะฟีลละครหน่อยอะคุณคือถ้าคุณรับได้เนี่ยก็โอเคครับมันจะแบบเล่นใหญ่ๆเพื่อเหมือนแบบให้มันดูตลกอะแต่มันก็แบบฝืนธรรมชาติไปนิดนึงอะครับอย่างต่อมาคือ CG ครับหนักนะฮะคือ CG เนี่ยเอเรียมซิ่งเนียนกว่าเยอะนะครับแค่อีเมฆบนฟ้าผ่าเนี่ยคุณเคยดูแบบเฟื่อนปะฉากหมอกข้างบนดอยเฟื่อนอ่ะมันยังเนียนกว่าเป็นพันเป็นล้านเท่ามันยังดูเป็นหมอกอ่ะคุณอันนี้แค่เมฆมันเคลื่อนมาถ้าคุณจะอ้างว่าเฮ้ยคุณแฟนตาซีกับร้อยไม่เหมือนกันครับแฟนตาซีก็แฟนตาซีร้อยก็ร้อยครับและแค่แบบพญานาคผ่านตัวละครอ่ะมันยังดูไม่มีความปรับแสงอ่ะเงาสะท้อนสะเทือนไม่ใส่อะไรเลยนะฮะแบบเหมือนคุณดูก้อนพอลีกอนที่ถูกจับโยนใส่เข้าไปในกรีนสกรีนเฉยๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้เยอะมากๆแล้วมันแบบมันลอยอ่ะคุณกระสือเรื่องของการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์แค่กระสือผ่านจอมันเหมือนแบบ PNG ลากแล้วก็เอาคีย์เฟรมคั่นไว้2อันน่ะมันดูลอยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วคือกระสือเนี่ยผมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งดูแสงกระสือ2มานะครับคือแม้ว่าโอเคล่ะภาพรวมหนังเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคแต่ว่าอย่างน้อยโมเมนต์กระสือเนี่ยแม่งโคตรดีเลยอย่าไปคาดหวังกับหนังตลกอย่าไปคาดหวังกับหนังตลกอย่าไปคาดหวังกับหนังตลกอย่างต่อมาครับคือหนังเนี่ยมันพยายามจะใส่เรื่องของดราม่าเข้ามาซึ่งฝืนครับฝืนมากๆโอเคล่ะเราสัมผัสได้ว่ามันมีความผูกพันกับพ่อแม่ลูกบ้าๆของมันนะแต่ว่าไม่ต้องขยี้มากก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับขยี้มากเนี่ย
ก็รำคาญเปล่าๆครับอีกอย่างที่อยากจะพูดจริงๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับพระใช่ไหมดังนั้นมันจะมีเรื่องของธรรมะเข้ามาครับแต่หนังเนี่ยใช้ผิดวิธีมากๆเลยมันควรจะโดนแบบกระทรวงวัฒนธรรมเล่นมากกว่าหุ่นพยนต์อีกอะคือแบบพระอะไรไหว้พญานาควะมันไม่มีวะขนาดพุทธเจ้าอะเขายังโปรดสัตว์ให้พญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยอะคุณเอาพระมาไหว้พญานาคแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดแล้วก็มีการสอนความเชื่อผิดๆเยอะมากพุทโถจริงๆอ่ะพุทซี่อ่ะโอ้โหโอ้คือผมเรียนโรงเรียนวัดมานะฮะงั้นผมค่อนข้างจะรู้คำสอนพุทเยอะพอสมควรและนี่มันขัดกับแบบอัปบัตรพระวินัยบานไปหมดอ่ะถ้าคุณพูดว่าเฮ้ยหนังตลกอย่าไปคิดมากทำไมกองเซ็นเซอร์ถึงปล่อยผ่านนะครับทำไมหุ่นพยนต์อ่ะพยายามจะสะท้อนแบบภาพความจริงของสังคมออกมาคุณกลับปิดกั้นนะทำไมหนังอย่างเงี้ยแม่งทำคำสอนพังแม่งถึงแบบเฮ้ยไปดูเลยใช้เลยจริงเพราะว่ามันแบบตลกเหรอมันแบบมันวัดวุฒิภาวะของผู้ใหญ่ในกองเลยนะครับที่คุณปล่อยอะไรเงี้ยออกมามันไม่สมควรนะครับคือศาสนาเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณก็ต้องทำให้มันเท่าเทียมดีครับทำไมเรื่องนึงที่พยายามจะถอนภาพบางอย่างออกมาคุณแบนมันนะทำไมอีกเรื่องที่แม่งแบบบิดเบือนคำสอนคุณให้เลทแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะผมไม่เข้าใจกับวงการเซ็นเซอร์ไทยอะว่ามันเป็นอะไรอะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่คุณจะรู้ได้แล้วว่ามันไม่ฮาครับนี่มัน2023แล้วนะครับแล้วคุณก็เห็นว่าหนังทุกวันนี้คุณก็ดูยังไงกันทำไมไม่แบบไปตามยุคสมัยอะโอเคละการทำมุกเก่าๆเนี่ยมันไม่แย่ครับมันดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าใส่มาจนแบบมันคับแก้วอะคุณอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีครับโอเคละมุกอย่างเงี้ยอาจจะเวิร์กใน10ปีที่แล้วแต่คุณก็ดูฟีดแบคดี5-6 ปีที่ผ่านมามันเวิร์กไหมอะแล้วจะเอามาใช้ทำไมมุกที่เวิร์กมันก็มีฟีดแบ็กให้เห็นอยู่ทั่วไปอันนี้มันคือมุกในยุคที่แบบโคตรเก่าขยี้อะไรแปลกๆที่มันไม่ขยี้กันแล้วอะคือคนเขารู้กันหมดแล้วว่าจะเล่นอย่างเงี้ยเขาขำกันแล้วอะตอนที่ผมไปดูเนี่ยคนขำนะประมาณหลายฉากอยู่แต่ผมก็แบบมีเงียบบ้างขำบ้างไม่รู้สิผมรู้สึกว่าคือมีผู้กำกับคนหนึ่งครับเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเนี่ยหนังตลกอ่ะมันคือแบบจำเลยของคนดูด่าหนังตลกมันคือแบบอย่างนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่สังคมไม่โทษมันไม่มีใครโทษหนังตลกครับทุกคนชอบความตลกทุกคนชอบความเอนเตอร์เทนเพียงแค่ว่าบริบทกับยุคสมัยกับสิ่งที่มันจะตลกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมครับกลับไปดูแบบไบท์แมนก็ได้ทำไมทุกคนยังขำกับมันนะ1อ่ะนาคอมก็ตลกอยู่แล้ว2มุกกับบริบทของมันเข้าครับมันมีสถานการณ์ที่ทำให้มุกนั้นน่ะมันฮาคือไม่ใช่ว่าแบบมันอยากใส่ก็ใส่เหมือนหนังเรื่องนี้มันมีการพาคนดูไปสู่สถานการณ์นั้นน่ะเอาง่ายๆเลยซีนนึงที่ตัวละครของพ่อฝั่งนางเอกเนี่ยมาเยี่ยมบ้านพระเอกในไบท์แมนเนี่ยครับภาคแรกป่าววะน่าจะภาคแรกแหละที่เพื่อนๆพระเอกเนี่ยมันเอายาผสมให้กินมันคือการแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าแบบเฮ้ยฝั่งผู้หญิงจะมาแบบเยี่ยมบ้านดูความจริงว่าเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็แบบมีการแก้สถานการณ์กันอะซึ่งมันก็นำไปสู่สถานการณ์ที่แบบวายป่วงแล้วก็ฮาแตกตรงนั้นอะแล้วไบท์แมนเนี่ยเป็นหนังที่มีสารที่ดีมากแล้วพูดถึงเรื่องการโกหกเว้ยแล้วแบบเฮ้ยผมว่ามันดีอะคือแบบพูดแล้วก็เศร้าอ่ะมันทำไมมันแย่ลงมันไม่ดีขึ้นอ่ะพอแล้วผมเลิกพูดเรื่องข้อเสียแล้วผมเหนื่อยเอาเป็นว่าผมรอติดตามผลงานอยู่นะครับถ้าผู้สร้างผ่านมาดูผมก็ดูทุกเรื่องของคุณนะครับแค่ว่าบางเรื่องอาจจะแบบไม่รีวิวเพราะว่าไม่รู้ว่าบางเรื่องที่แบบเรารีวิวไปเขายินดีจะรับฟังเราหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะแบบมีคนที่เขาอยากจะขายอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้แคร์เราเพราะว่าเราก็แค่เงิน200กว่าบาทของเขาสรุปง่ายๆโดยรวมอาตมาฟ้าผ่าเป็นหนังพระผีตลกแบบไทยๆที่ยังคงวนอยู่ในอ่างใบเดิมครับองค์ประกอบภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่างานสร้างจะดูยิ่งใหญ่พอสมควรแต่ว่ามันก็เหมือนกับการเอาละครเรื่องนึงมาฉายโรงครับแม้ว่าบิ๊กไอเดียของเรื่องอย่างการผูกกรรมฟ้าผ่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นได้แค่แอสเซทฟิปของเอเลียมซิงครับที่จืดกว่าน่าเบื่อกว่าเต็มไปด้วยมุกที่แบบฮากริบแบบสุดๆแล้วหนังเนี่ยก็ยังมีมุกทะลึ่งขี้เงียนเดอร์ตี้โจ๊กที่แบบเต็มไปหมดทั้งที่มันโปรโมทตัวเองว่าเป็นหนังที่แบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเหมาะกับทั้งครอบครัวครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีบางพาร์ทที่ดูเวิร์กอยู่บ้างแต่ว่ามันก็น้อยเกินไปจนทำให้ภาพรวมของหนังเนี่ยมันขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับซ้ำร้ายมันยังไปไม่สุดเลยสักทางจริงๆเฮียไฟดับนะครับเพราะว่าที่เสียบปลั๊กมันร้อนมืดๆอย่างนี้แล้วกันนะมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ครับที่จะปล่อยให้หนังตลกดีๆเก่าๆเก่าๆเนี่ยเป็นตำนานต่อไปแล้วเลิกผลิตซ้ำการรียูสมุกเหล่านี้เลิกผลิตซ้ำอะไรที่มันไม่เวิร์คคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ครับที่มันเข้ากับยุคสมัยและก็บริบทของสังคมแทนการทำหนังตลกการสร้างหนังตลกเนี่ยมันไม่ผิดครับมันก็คือจองรานหนึ่งของหนังมันก็เป็นหนังครับเพียงแค่ว่าคุณต้องดูยุคสมัยบริบทอะไรต่างๆด้วยครับถ้าถามว่า
าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือถ้าคุณอยากหาหนังที่แบบดูฆ่าเวลาจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะดูเรื่องไหนแล้วดูได้ครับมันไม่ได้แย่เท่าแบบอีเรียมซิ่งที่ผมเกลียดนักเกลียดหนาครับมันยังพอดูได้สนุกมีพาร์ทที่ดีของมันอย่างน้อยก็ไม่มีมุกบูลลี่ครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูอยู่แล้วเนี่ยไปดูเลยครับแล้วก็มาคุยกันนะแล้วก็อีกกลุ่มคนดูที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคกับมันคือกลุ่มของแฟนคลับของดาราที่เล่นนะฮะพี่โอ๊ตปราโมทกับพี่ป๊อปปองกูลเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้ดีฮะกับการแสดงหนังเรื่องนี้นะครับก็แบบตามบทนั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นผมผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยหนังเรื่องนี้คือเอาไปฉายสัก10ปีที่แล้วไม่ก็แบบดูในสตรีมมิ่งดูในทีวีตอนแบบทำกับข้าวขัดห้องน้ำนะครับน่าจะแบบเพลินๆแล้วก็แบบดูไม่ต้องติดต่ออะไรมากก็แบบเฮ้อกับมันบ้างนิดหน่อยครับน่าจะโอเคนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยขอให้ไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะให้อะไรอะโอเคละหนังมันมีค่าครับหนังเรื่องมีค่ามันมีคุณค่าของตัวเองแต่ว่าผมแค่เบื่อกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอโทษทีแล้วกันนะครับก็ให้คะแนนแล้วกันครับขอโทษเต็ม10ครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูอาตมาฟ้าผ่าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Street to See Movie Fan Page สวัสดีครับ